สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเว็บไซต์สร้างภาพ AI นะครับเว็บที่ชื่อว่า hyper.ai นะครับเว็บไซต์นี้ถือว่ามาแรงเลยนะครับมีความสามารถยังไงทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปสำรวจกันพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกพิมพ์คำว่า hyper นะครับ hyper.ai นะครับก็เข้าลิงก์นี้เลยนะครับเมื่อเข้าลิงก์นี้เสร็จนะครับเราก็ try for free ได้เลยครับแล้วก็เข้ามาใช้งานเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาในหน้าเว็บแล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นนะครับเมนูที่ใช้งานได้หลักๆตอนนี้ก็จะมีอยู่3-4เมนูนะครับสีเขียวก็คือ Create Video with Text เป็น HD นะครับก็คือป้อนพร้อมเข้าไปเลยฮะสร้างวิดีโอให้เรานะครับ Animate Your Image นะครับตัวนี้ก็คือเรามีภาพแล้วนะครับแล้วก็เอาภาพเข้าไปแล้วก็ให้มันเป็นแอนิเมชันหรือว่าเคลื่อนไหวได้นั่นเองนะครับรีเพนต์วิดีโอนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนสีของวิดีโอนะครับส่วนตัวนี้ก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเขาก็จะมีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างที่เกิดจากการสร้างพร้อมขึ้นมาให้เป็นคลิปวิดีโอนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปดูนี่นะครับสมมติเราคลิกเข้าไปดูเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวอย่างแล้วก็มีพร้อมให้ดูว่าภาพนี้นะครับเขาใช้พร้อมว่าอย่างไรนะครับมันถึงได้ภาพแบบนี้ขึ้นมาหรือว่าได้คลิปวิดีโอแบบนี้ขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็มาเรียนรู้นะครับจากพร้อมของเขาก็ได้นะครับหรือจะเอาพร้อมของเขาเนี่ยไปดัดแปลงนะครับเปลี่ยนข้อมูลเป็นให้เป็นภาพหรือว่าเป็นคลิปตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับอย่างเงี้ยนะครับมีแพนด้าเล่นสเก็ตอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเอาสักอันก็แล้วกันนะครับผมจะลอง create video with text นะครับตัวนี้นะครับ create video with text ก็คือใส่พร้อมเข้าไปแล้วให้สร้างเป็นวิดีโอให้เรานะครับมันจะได้ผลลัพธ์ยังไงนะครับจากนั้นก็สามารถเลือกสไตล์ได้นะครับว่าวิดีโอที่สร้างนั้นนะครับเป็นแบบฟิล์มเก่าเป็นแบบสีน้ำเป็นแบบอะไรต่างๆ Lego Blur Background อะไรพวกนี้ได้นะครับผมจะแชร์นะครับหรือท่านไปคิดพร้อมสร้างพร้อมของท่านมาเองเลยก็ได้อันนี้นะครับพร้อมของผมเนี่ยจะเป็นผู้ชายนะครับสวมแว่นใส่เสื้อเชิ้ตสีดำนะครับยืนบนหาดทรายนะครับมองกล้องพื้นหลังมีภูเขาอะไรเงี้ยนะครับอ่ะผมก็จะเอาพร้อมนี้นะครับเดี๋ยวแชร์ไว้นะครับใครอยากลองทำตามนี้ก็ได้นะครับถ้าคิดยังไม่ออกนะครับจากนั้นก็เอาพร้อมมาวางตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ Ctrl V วางลงไปครับเสร็จแล้วก็คลิก Create ได้เลยครับนี่นะครับจากนั้นก็เข้าสู่โหมดการสร้างวิดีโอนะครับตรงนี้ก็รอนะครับนะกำลังเข้าคิวในการเจเนเรตนะครับจะเร็วหรือช้าก็ไม่สามารถระบุแน่นอนได้นะครับเดี๋ยวผมจะรอจนกว่าจะได้วิดีโอออกมานะครับตอนนี้ก็ได้ 100% เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ได้เป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพลย์ดูนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราได้เป็นวิดีโอแล้ววิดีโอนี้จะมีความสมบูรณ์น่าสนใจหรือไม่นะครับก็เอาเมาส์คลิกตรงเพลย์ตรงนี้ได้เลยครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับปิดตานิดนึงนะครับนี้ใช้เวลาไปแค่ประมาณ2วินะครับทีนี้พอเราได้แบบนี้ถ้าเราอยากให้เล่นนานๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาตัวนี้ไปตัดต่อนะครับก็เอาคลิปวางต่อกันไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่มีความยาวมากขึ้นนะครับหรือเรามารอเวอร์ชั่นถัดไปที่มันมีการขยายเวลาได้นะครับคล้ายๆรันเวย์นะครับก็ถือว่านะครับนี่นะครับใช้งานได้ง่ายดีทีเดียวแล้วก็สร้างนะครับคลิปออกมาได้ดีทีเดียวนะครับแค่จากพร้อมนะครับแล้วก็สร้างเป็นคลิปวิดีโอได้เลยนะครับนี่นะครับก็น่าสนใจมากเลยนะครับใครที่กำลังนะครับหา AI เล่นนะครับก็ลองใช้ Hyper นี่ลองเล่นดูนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับในช่วงนี้สำหรับ AI ค่ายต่างๆพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ